ครับมาติดตามบรรยากาศสดหลังจบการแข่งขันครับวันนี้เกาหลีใต้ของกัปตันทีมเอาชนะไทยไป3เซตรวดครับเกาหลีใต้ก็ผ่านเข้ารอบเป็นที่1ส่วนไทยเข้ารอบสุดท้ายเป็นที่2อยู่กับทั้ง3ท่านแล้วครับทั้งกัปตันทีมนุสราแล้วก็กัปตันหน่องครับกัปตันหน่องครับพูดถึงเกมวันนี้นิดนึงครับเป็นไงครับก็เกมวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเกาหลีเค้ามีหน้าบล็อกที่ใหญ่แล้วก็แก้เกมเรามาได้ถูกจุดบวกกับเค้ามีเกมเสิร์ฟที่ดีเราเลยเล่นรูปแบบของเรายากค่ะก็เหนื่อยพอสมควรเลยค่ะวันนี้ยังไงเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ปีหน้าครับทีมครับ how about this game how do you feel we lost against them in Asian Championship so we wanted to win this game because of that and I think we play really well especially in the young player and I'm happy that we won and also that we are both team is going to World Championship so I'm happy for the everything yeah กับทางทีมก็บอกว่าดีใจเพราะว่าเขาเพิ่งแพ้เรามาในชิงแชมป์เอเชียแต่ครั้งนี้เขาชนะกลับคืนได้แต่แน่นอนครับทั้ง2ทีมมีโอกาสไป World Final ด้วยกันทั้งคู่ครับซาร่าครับพูดถึงเกมวันนี้หน่อยครับกับเกาหลีใต้เป็นไงบ้างครับก็สำหรับเกมวันนี้นะคะเราต้องยอมรับว่าวันนี้เขาแก้เกมมาดีมากค่อนข้างที่จะแบบแล้วเขามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจากแมตช์ที่แล้วจากชิงแชมป์เอเชียมาแมตช์นี้ทำให้เราแบบเล่นกับเขายากแล้วทุกวันนี้แล้วก็ประจวบเหมาะวันนี้เราวันแรกเราไม่ค่อยเข้าด้วยทำให้เล่นกับเขายากขึ้นแล้วก็ผู้เล่นหลักของฝั่งเขาก็คือเขามีโอกาสบุกแล้วทำแต้มได้ตลอดทำให้เราแพ้เขาอะค่ะวันนี้ Can you say something about the Thai fan Korean fan that's here Yeah thank you to everyone that is coming to support us andalways good to play in Thailand and thank you so much and go Phuket เนี่ยครับก็ขอบคุณแฟนเกาหลีใต้และก็แฟนไทยที่ตามมาเชียร์ถึงนครปฐมครับปิดท้ายกับตันหน่องครับยังเหลืออีกหลายก้าวปีหน้าโปรแกรมมากมายแล้วก็ World Final ที่ญี่ปุ่นด้วยฝากถึงแฟนๆด้วยครับก็ปีนี้ก็จบลงแล้วนะคะเป็นแมตช์สุดท้ายของสำหรับปีนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่อยู่แค่นี้คือเราก็ยังเก็บตัวต่อเนื่องซ้อมต่อเนื่องเพื่อที่ปีหน้าเรามีอีกหลายทัวร์นาเมนต์เลยที่สำคัญสำหรับทีมเรายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามเชียร์เราต่อไปด้วยค่ะนี่คือบรรยากาศสดหลังจบเกมการแข่งขันครับปีหน้ายังมีอีกหลายโปรแกรมที่ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง3ทั้งWorld Grand Prixแล้วก็ชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่นจะเปิดฉาก29กันยายนปีหน้าก็ติดตามทั้งทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเกาหลีใต้ต่อไปครับนี่คือบรรยากาศสดทั้งหมดกลับไปที่ผู้บรรยายครับ